เมื่อวันพฤหัสบดีที่23มีนาคมพุทธศักราช2560คุณถนอมวงสัมพันยูผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีพร้อมต้อนรับท่านศาสตราจารย์ดรพรศักดิ์ศีอมรศักดิ์รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนิรุสติมั่น รักษาการแทนผู้ช่วยอ,อธิการบดีฝ่ายวิชาการเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการทำงานและประชุมหัวหน้างานเพื่อทราบแนวนโยบายในการบริหารณสำนักง,งานชั่วคราวกองบริการการศึกษาชั้น8อาคาร50ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร